การนิ่งดีหมดตรงปัดทางได้ทีทั้งหมดปุ๊บกองสมัชชันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่3ได้พิจารณาคัดเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยสื่อมวลชนจังหวัดน่านได้รับพิจารณาคัดเลือกจำนวน7คนดังนี้ผู้ร่วมพิธีตามลำดับขออนุญาตเชิญครับจังหวัดน่านหน้าสื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์ดีเด่นนายอภิญญาเดชาธิวงศ์และสื่อมวลชนและทุกคนนะครับวันนี้ผมก็พวกเราได้ครับในครั้งนี้นั้นคือท่านแม่ทัพภาคที่สามท่านดร.ประเทศศักดิ์ท่านได้ความสำคัญแล้วก็การแก้ปัญหาดำเนินการให้ทางตำรวจจะกลับไปก็คือเป็นสิ่งที่เป็นข้อคิดข้อเตือนใจในการดำเนินการในลำดับต่อไปก็คือถึงมันจะไปและสิ่งสำคัญต่างๆในชั้นโลกครับในเรื่องนี้นั้นทางแม่ทัพภาคที่3ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ท่านพลโทอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์นะครับท่านก็ได้มีได้เห็นความสำคัญของการที่สื่อต้องไปดำเนินการด้วยความตั้งใจวิทยาอุตสาหะนี้ก็เลยท่านก็เลยได้มอบใบประกาศอันนี้มาให้ทางกรมน.เป็นผู้แทนมอบให้กับทางสื่อในจังหวัดนั้นๆนะครับเพื่อตั้งใจดำเนินการแล้วก็ดำเนินการด้วยความเสียสละอดทนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านเรียนเห็นความสำคัญของสื่อมวลชนในพื้นที่ครับขอบคุณครับ